ดราม่าโปสเตอร์บุพเพสันนิวาส2กัมพูชามาเคลมดอกลำดวนที่เบลล่าถืออยู่ว่าเป็นของประเทศตัวเองคุณผู้ชมครับล่าสุดมีดราม่านี้ขึ้นมานะครับคือ GDS เนี่ยเขามีการปล่อยโปสเตอร์หนังออกมานะครับเป็นโปสเตอร์ของบุพเพสันนิวาส2เนี่ยฮะก็เป็นเนี่ยครับ เป็นภาพของป๊ปแล้วก็เบลล่านะครับโดยเบลล่าเนี่ยถือดอกลำดวนอยู่นะครับแล้วก็เขียนคําว่าดอกลำดวนแทนความรักที่ยั่งยืนนะครับเลยอ5ห้าวันก็คือ28กรกฎาคมนี้ในโรงภาพยนตร์นะครับคือหลังจากที่จีเดชปล่อยภาพโปสเตอร์นี้ออกมานะครับก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ต่างๆนานานะครับแต่ว่ามีชาวเน็ตกัมพูชาคนหนึ่งนะครับเข้ามาคอมเมนต์แบบนี้ฮะเนี่ยครับขอบคุณสําหรับการส่งเสริมดอกไม้ประจำชาติของเราให้โลกได้รู้นะแต่ครั้งหน้าอย่าลืมให้เครดิตเจ้าของประเทศด้วยสินะฮะ และโปสเตอร์ควรจะเป็นเหมือนภาพนี้ฉันเตือนคุณอย่าลืมวัฒนธรรมของตนเองหรือบุคลากรของตนเองถ้ายังไม่รู้ว่าทธรตัวเองเนี่ยก็เข้าไปเซิร์ช Google ดูนะครับเนี่ยฮะเป็นภาพที่ทางาชาวเน็ตคนนี้ชาวกัมพูชาคนนี้นะครับทำมาให้ใหม่นะครับก็เป็นเหมือนแบบาราชเฉพาเกิจน,นะฮะก็หลายคนพอเห็นคอมเมนต์นี้ปั๊บโอ้โหนะฮะคนไทยก็ไม่ยอมครับคือเหมือนกับว่าเฮ้ยคุณมาเคลม ประเทศคุณแบบนี้ได้ไงนะฮะว่าดอกลําดวนเป็นของประเทศคุณอะไรเงี้ยคือประเทศอื่นเขาไม่มีสิทธิ์ใช้เลยหรือไงนะฮะคนไทยก็ไม่ยอมครับเข้ามาคอมเมนต์แบบโอ้โหโต้กันไปโต้กันมานะครับคือตอนนี้เองเนี่ยอยอดแชร์ก็ไปปาไปกว่า6 0 0 0กว่าแชร์แล้วนะครับคอมเมนต์ก็เกือบหมื่นแล้วนะฮะซึ่งล่าสุดเองนะครับคนก็เข้าไปคอมเมนต์อย่างดุเดือดนะฮะแล้วหมอแลบแพนด้าครับก็มีการแชร์โพสต์นี้ออกไปด้วยแต่ประเด็นก็คือว่าตอนนี้มันมีข่าวเรื่องของฟรีดัตลิงนะครับคือคนไนจีเรียที่ติด I'm <laughs> sorry. ติดโรคฝีดาดลิงนะครับก็ไปโผล่ที่กัมพูชานะฮะคนก็เลยแบบเออไปไปไปโผล่ที่นู่นนะฮะอะไรเงี้ยคนก็แซวกันนะครับไปโผล่ที่กัมพูชาไปนะครับซึ่งถ้าใครจำกันได้เนี่ยนะฮะตอนที่ลิซ่าปล่อยเพลงออกมานะครับลาลิซ่าเนี่ยนะฮะก็มีชาวเน็ตชาวกัมพูชาเนี่ยก็มาเคลมเหมือนกันอะไรทำนองเนี้ยนะฮะก็เป็นแบบคนเขาเลยตั้งชื่อแบบเคลมพูชาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับออาก็ต้องรอดูนะครับว่าดราม่านี้จะจบยังไงนะครับบางคนก็บอกโหไม่น่ามาเป็นดราม่าเลยแค่เรื่ออองดดดกกไม้ลวนนเี่ยะะฮ ก็นะครับช่วงนี้ผมตามดราม่าบ่อยมากแล้วก็พึ่งโหอภิบายไม่ต้องใจก็ตามอยู่เหมือนกันนะครับนอนดึกฮะเพราะฉะนั้นต้องมีตัวช่วยนะครับนี่เลยฮะไฮราบูครับวอเตอร์ครีมนะครับซึ่งเป็นตัวดังใน t ิ k กต o k เลยนะครับตัวนี้นะฮะทำให้ผิวชุ่มชื่นฉ่าวาวนะฮะดูผิวสุขภาพดีนะครับตัวนี้ช่วยได้ฮะเรื่องของอ่าฝ้ากระต่างนะครับแล้วที่สําคัญคือเปิดมา4ปีแล้วด้วยการันตีนะครับว่าของเขาดีจริงนะครับไฮราบูนะครับใครที่กําลังหาครีมทาหน้าอยู่นะฮะอย่าลืมนะครบบาูจ